เพื่อนเอ้ยฝนตกทั้งวันวันนี้ดูดอกมงดอกไม้ยายล้มหมดนุ่นมืดมาอีกแล้วยายรีบมาขุดมันฝรั่งพี่หมื่นเขาจะกินมันฝรั่งกับต้มซุปไก่เดี๋ยวเก็บเอาอันนี้ก่อนการอันนี้ก่อนอันนี้มันก็เป็นอะไรไม่รู้การมันไม่สวยเลยนี่เห็นไหมการอันนี้ไปใส่ต้มซุปเอ้ยเราก็ไปขุดมันฝรั่งรีบไปกูดก่อนมาอีกแล้วนะดูดิมะเขือเทศยายโอ้ยไม่ใช่ว่าแตกหมดแล้วบ่นี่ยังไม่แตกโอ้แตกแล้วอันนี้ก็แตกแล้วนี่ดูก่อนเดี๋ยวเอามันฝรั่งไปทำให้กินก่อนเดี๋ยวตอนเย็นดูก่อนอันนี้มันก็เย็นแล้วจะทำอาหารเย็นนั่นแหละเพื่อนๆเอ้ยดูไปก่อนที่ฝนมันจะมารีบไปขุดก่อนยายเขาขุดก่อนเด้อไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเด้อไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเด้อไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเด้อมันตกแรงมากเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเด้อไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเด้อถ่ายให้ดูนี่อันนี้อันเก่าหรือเปล่านี่เก่าหรือใหม่ล่ะโอ้ยมองไม่เห็นเอาไปด้วยมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูอันเก่าหัวที่ปลูกหรือหัวใหม่ก็ไม่รู้ด้วยคุณเพื่อนเลยก็ตกโพดพวกชาวนาชาวไร่ประสบภัยมากเลยคุณเพื่อนเลยมันบ้านเราก็น้ำท่วมอะไรล่ะขุดออกให้หมดเลยอย่าให้ลงเหลืออยู่เดี๋ยวก็ขึ้นอีกก็ใส่มือหนึ่งก็ไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าไม่ปิดจับกล้องเอ้ยดึงเอาเลยอึบโอ้ยหงายท้องวะนี่นี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อโอ้ยนี่เพื่อนๆนี่โอ้ยไม่ได้ว้ายเต้นเพื่อนๆนี่เอาออกสีม่วงนี่อีกอันนึงนี่เอาก่อนว้ายไม่ให้มันโดนมันเดินแดดแล้วต้องเอาออกไปกินหรือมันจะเป็นพิษโอ้ยมันเบื่อเลยนี่โอ้ยสนุกเอ้ยสนุกไอ้ขาดูดินี่โอ้ยว้ายมันเบื่อเลยโอ้ยสนุกแท้โอ้ได้เต็มกระป๋องเต็มครุเต็มอะไรโอ้ยฝนตกมาแล้วโอ้ยฝนตกมาแล้วเพื่อนนี่โอ้ยนี่โอ้โหลูกใหญ่หัวใหญ่โอ้ฝนตกอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันหยุดโตหรือยังนะถ้ามันไม่หยุดโตมันโตดีนะเนี่ยเพราะว่าดินมันนุ่มดีแต่ต้นมันตายแล้วอะเพื่อนช่วงนี้อันนี้ยายปลูกก่อนเนาะอันนี้ทีหลังนี่อันนี้ปลูกก่อนนี่โอ้สองหัวดีกว่าหัวเดียวไปนี่เดี๋ยวมาใหม่โอ้ยมันดูดิมันไม่ถึงกี่นาทีเองเนี่ยดูมันมามืดอีกแล้วโอ้ยยายขอล้างก่อนได้โอ้ทำไงอะถ้าล้างมันก็ต้องกินให้หมดนะเนี่ยล้างกินหมดอยู่แล้วแหละไม่หมดวันนี้ก็หมดวันหลังมันเละเทะเกินจะไปล้างในบ้านก็ไม่ได้
วันนี้ยายเผาไฟผิงนะจะบอกให้มาแล้วฝนโอ้ย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 มาแล้วโอ้ยไปทางไหนล่ะโอ้ยอยู่ใต้ต้นไม่ได้เอาร่มมาด้วยฮะมึงนี่ไปยังไงล่ะทีนี้สวยเลยบัดนี้ไม่ได้อารมณ์มาด้วยโอ้ยหนาวกันหนาวมาอยู่ในโรงไก่อยู่ในโรงไก่ไปเพื่อนๆยังไม่หยุดหรอกนี่จะไปใต้ต้นสนตรงนี้ไปตรงนี้มันไม่ค่อยตกอุ้ยเห็ดใหญ่เริ่มโตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บมา มี FC บอกมาว่าให้ยายผ่าลูกไอ้หัวเก่าให้ดูหน่อยอันนี้หัวเก่าที่ยายมาปลูกนะบางอันมันก็จะอยู่แบบนี้บางอันมันก็จะเน่าเนาะนี่อันนี้ยังดีอยู่เลยเนาะแต่ตรงกลางมันจะฟอๆหน่อยนะคะนี่จะอกฟอๆอยู่นานๆไปมันก็จะเน่าเนาะลูกมันจะไม่เหมือนกันสีแตกต่างกันมากเลยกินไม่ได้นะคะไหนจะปอกอันนี้ให้ดูนะคะมันฝรั่งจมสีม่วงเดี๋ยวยายจะอีกอันหนึ่งมันจะออกสีออกดำๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยววันหลังไปเห็นพันธุ์จะซื้อมาปลูกอีกแพงมากเลยกิโลหนึ่งเป็นร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอามาขยายพันธุ์เอาเดี๋ยววันหลังจะไปขุดมาทำไอ้นั่นทำขนมไข่นกกระทาเพื่อนไม่มีมันแก้วของเขาก็เนี่ยไม่มีมันเทศอ่ะมันเทศเอามันนี่แหละมาทำไข่นกกระทาเดี๋ยววันหลังเหมือนมันม่วงเลยเนาะจะเอาไปต้มรวมกันเลยเปลี่ยนสีอยากจะต้มไว้ส่วนอันนี้หอมญี่ปุ่นที่เราอุ่นที่เราแช่แข็งไว้เนาะนี่ตรงปีกบนเนาะยายต้มแล้วอันนี้ก็นี่แครอทเราจะฉีกใส่นี่เอาหอมญี่ปุ่นใส่อันนี้ใส่ต่างหากนะคะง่ายๆใช้ของที่มีในสวนเราไม่มีสูตรนะคะเอาผักที่มีในสวนของเราก็ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนี่น่ากินเนาะก็ใส่อันนี้ผสมด้วยนิดหน่อยแทนข้าวเนาะฝนตกสดน้ำร้อนๆนี่เพื่อสุขภาพนี่มีหมดทุกอย่างเลยผักปลอดสารแครอทมันฝรั่งหอมญี่ปุ่นอันนี้ทุกอย่างของเราเองนะไก่ก็ของเราเองนอกจากเครื่องปรุงแค่นั้นแหละเพื่อนๆเอ้ยนี่
ได้ละนี่เพื่อนๆไปแค่นี้แหละยายก็เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวก็เข้าวิ่งเข้าสวนไปเอาพริกอ่อนๆมาทำพริกน้ำปลานี่ยายต้องกินกับพริกน้ำปลานะคะนี่ถึงจะแซ่บ